่อไปก็จะเรียนเชิญดร.แสงจันทร์นะครับสวัสดีค่ะสำหรับทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพปลาและกุ้งนะคะก็มาด้วยสีสันคัลเลอร์ฟูลหน่อยนะคะคือทีมวิจัยของเราประกอบด้วย11ท่านค่ะก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ปรึกษาคืออาจารย์ทีมนะคะแล้วก็นักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยค่ะงานวิจัยที่เราสนใจศึกษานะคะก็เป็นเรื่องของปลาและกุ้งสีที่เป็นปัจจัยเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะก็เราจะศึกษาทั้งหมดประมาณ4ด้านคือด้านของเชื้อก่อโรคในปลาและกุ้งไม่ว่าจะเป็นเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำนะคะแล้วก็ดูการติดเชื้อข้ามถิ่นหรือข้ามสายพันธุ์พร้อมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจให้มีประสิทธิภาพและรู้ผลได้อย่างรวดเร็วในด้านที่2นะคะก็เป็นการศึกษาองค์ความรู้ในการก่อโรคนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่จำเพาะเช่นการสร้าง infectious code หรือว่าการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนเพื่อนำมาซึ่งกลไกองค์ความรู้ในเรื่องกลไกการก่อโรคค่ะในด้านที่3สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการควบคุมและก็ป้องกันโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า gene silencing นะคะยับยั้งยีนของเชื้อก่อโรคได้อย่างจำเพาะแล้วก็มีการพัฒนาโปรไบโอติกวัคซีนป้องกันโรคในปลาแล้วก็เรื่องของการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคเรื่องของไบโอฟีนจะมีดร.ชุมพรมาเล่าไฮไลท์ของงานวิจัยนี้ให้ฟังในลำดับถัดไปค่ะส่วนเทคโนโลยีที่3คือการใช้ไบโอินฟอร์มิติกส์เพื่อจะรู้สายพันธุ์ที่ชัดเจนของสัตว์น้ำนะคะตอนนี้เราก็มีการศึกษาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลากัดด้วยค่ะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อที่เรายังไม่รู้จักแต่ว่าเป็นเชื้อที่ควรต้องเฝ้าระวังถ้าอยากจะพบปะพูดคุยกับเรานะคะเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ Pentech Green ซึ่ง Pentech เนี่ยเป็นห้องเป็นหน่วยวิจัยตามความร่วมมือของ Biotech ปวช.และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ